ก็สวัสดีเพื่อนพี่จากในกลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการนะครับซ่อนรูทนะครับแอปเป๋าตังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวแอปนะครับอัปเดตมาใหม่นะครับก็ซ่อนรูทยากกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนดูนะครับว่าเป็นแอปที่ผมทําการดาวน์โหลดมาจาก Google Play Store นะครับติดตั้งแอปจาก Play Store แล้วก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ 14.15.0 นะครับผมวิธีการซ่อนรูทแบบเดิมๆนะครับใช้ไม่ได้ผลแล้วนะครับผมเปิดแอปขึ้นมานะครับแอปเด้งแอปแคชนะครับผมหลายๆคนนะครับก็อาจจะติดปัญหาอยู่หนึ่งในนั้นก็ตัวผมนะครับผมก็ติดปัญหาเหมือนกันนะครับผมรูทเครื่องด้วย Kernel SU นะครับผมรูทเครื่องด้วย Kernel SU นะครับโมดูลที่ผมลงนะครับก็จะมี scikit-next นะครับเป็นโมดูลที่จำเป็นที่จะต้องลงนะครับถ้าเราใช้งาน KS อยู่นะครับเพราะว่าเป็นโมดูลที่ทำให้โมดูลตัวอื่นนะครับมันทำงานได้นะครับถ้าเราจะลงMagic โมดูลเราต้องลง scikit-next นะครับผมชามิโกะนะครับแอปธุรกรรมทางการเงินไมแอปนะครับต้องใช้ชามิโกะในการซ่อนนะครับผมแล้วก็ LS Port นะครับเอาไว้ลงมอดนะครับมอดที่ผมใช้ในการซ่อนรูทนะครับนั่นก็คือ Hide My App List แอปนี้นะครับวิธีการซ่อนของผมก็คือไปที่แอปธุรกรรมทางการเงินนะครับแล้วก็ติ๊กเปิดแบบนี้นะครับจริงๆสเต็ปนี้นะครับก็ก่อนหน้านี้คือมันซ่อนรูทได้อยู่แล้วนะครับเกือบทุกแอปเลยนะครับไม่มีแอปไหนที่ลีกเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแอปเป๋าตังค์มันอัปเดตมาใหม่มันก็เลยใช้งานไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแก้ยังไงนะครับผมได้ไปเจอไกด์นะครับหรือว่าวิธีการที่มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขามาแชร์ในกลุ่มนะครับว่าเขาลงมอดนะครับบางตัวนะครับแล้วมันทำให้แอปเป๋าตังค์เนี่ยมันเข้าได้นะครับผมไปเจอไกด์ใน Telegram กลุ่ม Real Hard Project นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นสกรีนช็อตที่พี่เขาได้ทำการแชร์มานะครับผมพี่ธานีนะครับนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่ธานีมากด้วยนะครับที่เขามาแบ่งปันนะครับมอดที่เขาลงเนี่ยนะครับก็จะมี Bootloader Spoof นะครับมอดูลตอนนี้นะครับหรือว่ามอดตอนนี้ผมไม่รู้จักมันเลยก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยได้ใช้งานมันเลยนะครับแต่ดูจากชื่อนะครับก็น่าจะเป็นวิธีการพางตัวนะครับว่ามือถือของเราไม่ได้ทำการปลดล็อกบูทโหลดเดอร์อะไรประมาณนี้ทำให้แอปธุรกรรมทางการเงินมันตรวจจับไม่ได้นะครับมอดที่2นะครับนั่นก็คือ IAM นะครับ Developer นะครับอันนี้ไว้ซ่อนโหมดอัปนานะครับเพราะว่าแอปธุรกรรมทางการเงินบางแอปนะครับไม่สามารถเปิดโหมดอัปนาได้นะครับถ้าเราจะเข้าใช้งานนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปลงมอดนะครับที่พี่เขาแชร์มาให้นะครับโอเคแต่ด้านล่างผมจะไม่ลงนะครับเพราะว่ามอดI am not developer เนี่ยผมจะไม่ลงเนื่องจากว่าลอมที่ผมใช้งานอยู่นะครับมันมีฟังก์ชัน hide developer นะครับมีฟังก์ชันนี้อยู่นะครับผมก็จะไม่ลงนะครับหลายๆลอมนะครับก็มีฟังก์ชันนี้นะครับลองไปค้นหาในการตั้งค่าดูนะครับผมจะไม่ลงเพราะว่าผมลอมผมมันมีฟังก์ชันนี้แล้วก็ผมก็ติ๊กเปิดที่เป๋าตังค์แล้วนะครับเหลือโมดูล bootloader spoof นะครับเดี๋ยวผมจะไปลงนะครับวิธีการดาวน์โหลดมอดนะครับบน LS Port ก็เปิด LS Port ขึ้นมานะครับผมอันนี้จะเป็นหน้าแรกของ LS Port นะครับแล้วก็ไปที่รูปลูกศรความตรงนี้นะครับเป็นคลังโมดูลนะครับแล้วก็กดรูปแว่นนะครับผมแล้วก็เสิร์ชไปว่าบูทจะค้นหาโมดูลอะไรก็เสิร์ชชื่อเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ GitHub แตะลิงก์ GitHub นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็ที่ release version นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาไว้ละนะครับแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการติดตั้งแอปสักมาติดตั้งแอปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนว่าโมดูลนะครับ LS Port นะครับยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแล้วก็แตะไปเลยนะครับแตะไปเลยแล้วก็ไปเปิดนะครับโอเคแล้วก็ติ๊กเปิดแอปเป๋าตังค์ด้วยนะครับโอเคติ๊กเปิดแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็ลองเข้าใช้งานดูโอเคเข้าใช้งานได้แล้วนะครับไม่เด้งแล้วนะครับเข้าใช้งานได้นะครับโอเคอันนี้ต้องกดยอมรับนะขอข้อมูลส่วนตัวด้วยนะครับโอเคเข้าใช้งานได้แล้วนะครับก็ลงมอดนะครับเพิ่มนะครับก็มี Bootloader Spoof นะครับแล้วก็ I am not developer นะครับ
แต่ถ้ามือถือเป็นเพื่อนนะครับลอมมีฟังก์ชันนะครับhide นะครับ developer ก็ไม่ต้องลงนะครับลอมผมมีผมก็ไม่ต้องลงmodด้านล่างแต่ถ้าลอมไม่มีต้องลงmodด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็mod ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะนะครับขอบคุณอีกทีเลยนะครับผมกดไลค์ให้พี่เขาเลยกดรูปไฟเลยดีกว่าโอเคประมาณนี้ผมก็เลยขออนุญาตพี่เขาเอาวิธีการมาทำคลิปนะโอเค